ดีครับก็สวัสดีทุกท่านที่รับท่านกันแล้วนะครับเกมนัมเบอร์ไดอารี่แล้วเอสกิ๊ดดิ้งนะหนึ่งเพื่อหัวใจนะก็นี่ก็เริ่มอีพีแรกนะครับเกมนี้ซึ่งเกมนี้ก็ผมก็จะทำทุกวันนะถ้าเป็นเกมพวกแนวนี้เดี๋ยวผมก็ทำทุกวันนี่แหละนะโอเคเริ่มเกมเลยโยก็ถ้าผมอ่านผิดขัดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยหรืออ่านผิดก็ขออภัยนะคนมักพูดกันว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและซับซ้อนในแบบที่ไม่สามารถบรรยายได้หรือว่าจะอาจจะว่าโอ้โหไม่มีใครที่สามารถจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่เจอปัญหาความผิดหวังหรือความสูญเสียไม่มีใครรู้ว่าทำไมเราต้องเจอปัญหาและที่น่าสนใจคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนจักรวาลแห่งนี้ปัญหาก็มักจะตามหาเราเจอเสมอมันเล่นงานและทำร้ายเราทางร่างกายและจิตใจมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่จักรวาลมาตั้งแต่จักรวาลถือกำเนิดขึ้นมาช่างมนุษยธรรมที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนประดิษฐ์มันขึ้นมาอย่างไรก็ตามเฮ้ยอย่างไรก็ดีมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดพวกเขาได้สร้างยาพิเศษที่จะเยียวยาความเจ็บปวดจากปัญหาที่พวกเขาพบในทุกวันของชีวิตขึ้นมาผู้คนบนโลกต่างพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้มาซึ่งยาตัวนี้ด้วยการจุดนั้นอย่างไรก็ดียานั่นอ่ะไม่ใช่ว่าจะหามาง่ายๆมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะคว้ามาและพวกเขาเรียกยานั้นว่าวันที่4พฤษภาคมวันจันทร์นี่เมฆก็ผมก็ทำเสียงผู้หญิงไม่ได้เท่าไหร่นะฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยในทางเดินที่เชื้อสูงงดงามล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของพืชสีเขียวมากมายสาวน้อยและเด็กหนุ่มกำลังพูดคุยกันอยู่กิ่งไม้ที่ไหวที่ไหวอ่อนโยนไปตามสายลมที่นุ่มนวลช่างชัดกับบรรยากาศตึงเครียดระหว่างเด็กสาวและเด็กหนุ่มตรงหน้าฮะหลังจากเด็กหนุ่มตอบเด็กไปพร้อมกับความตื่นตระหนกในดวงตาเด็กสาวที่คาดหวังคำตอบที่ดีกว่านั้นก็ชักสีหน้าแดงความไม่พอใจทีเอาเลยนะเมื่อกี้พูดเลยนะสับอีกแล้วโธ่พูดตั้งยาวไม่ฟังเลยโทษทีนะโทษทีติดตรงเดินติดแสดงความสำนึกผิดออกมาก่อนที่จะยิ้มออกมาเล็กน้อยหวังให้เด็กสาวยกโทษให้สาวน้อยที่แสดงท่าทางไม่พอใจอยู่นั้นชื่อว่าหวายเธอเป็นสาวน้อยที่ร่าเริงและน่ารักตามประสาทสาวน้อยทั่วไปในวัยนี้ส่วนเด็กหนุ่มนั้นชื่อว่าเมฆเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นนิสัยดีเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นคนที่พึ่งพาได้เขาวักเป็นศูนย์กลางของกลุ่มเพื่อนเสมอนะพวกเขาทั้งสองเรียนอยู่โรงเรียนด้วยกันและเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยพูดมาดีหน่อยสิแมวไม่พูดแล้วหวายรับคำพร้อมด้วยท่าทีไม่พอใจนะพูดไปหน่อยสิเมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่เอาไม่พูดใหม่แล้วขี้อยู่ในหน้าเธอเนี่ยขี้งอนมากแล้วเดี๋ยวจะไม่สูบเอาฮะฮะเดี๋ยวนะมันเกี่ยวอะไรกับความสุขของฉันเนี่ยความสุขเป็นอุปสรรคในชีวิตของหวายมาตลอดเธอนั่นเพื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน
แล้วเธอจะเป็นคนที่เตรียมเอามากสูงเธอคือ101เซนเธอคิดว่าตัวเองเตรียมมากและพยายามอย่างหนักที่จะทำให้ตัวสูงแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่จากเดิมนี่มันหลอกตากันชัดๆเลยนี่นะถ้าเธอไม่เล่างั้นฉันไม่ก็ไปฟังก็ได้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวสิเออเมย์พูดจบก็เดินต่อไปจากทางเดินทำทีเป็นไม่สนใจหวายเพื่อนของเขาเพราะเมย์รู้ว่าอย่างไรหวายก็ต้องเดินตามมันแน่นอนนี่เราเดี๋ยวสิหลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่เมย์คิดไว้หวายได้เดินตามเมย์ไปอย่างที่เขาคิดไม่อยากรู้หรอว่าฉันจะพูดอะไรน่ะหวายถามออกไปร้องเรียกร้องความสนใจให้กับเมย์อีกครั้งก็อยากนะแต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วนะก็คนเราไม่ยอมเล่าหมดแล้วจะมานี่งอยช่างมันไปแล้วกันเดี๋ยวสิหวายเดินดูจะตอบรับเมย์ที่เดินไปข้างหน้าเรื่อยโดยที่ไม่คิดจะหยุดคุยกับหวายที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งสองเดินกันไปเรื่อยๆจนถึงโซนนั่งชมวิวกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่คนนักมานั่งชมวิวทานกันเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างใหม่และทันสมัยเนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทดังโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงโรงแรมที่ทันสมัยและอื่นๆก็ตั้งอยู่ในเมืองนี้แม้แต่โรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาสูงก็ตั้งอยู่ในเมืองนี้เช่นกันโรงเรียนที่เมฆและหวายเรียนอยู่นั้นชื่อว่าโรงเรียนบุพการการโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพสูงแทบจะเป็นที่สุดในเมืองด้วยบรรยากาศภายในโรงเรียนและหลักสูตรการมีการสอนมีคุณภาพสูงได้รับการยืนยันจากนักเรียนที่สร้างผลงานให้แก่โรงเรียนและศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จกับความสำเร็จมากมายโอทาร์ดิคาร์ดิเกอร์เมื่อกี้นะฉันถามว่านายจะมาช่วยฉันเรื่องตั้งประธานโรงเรียนได้ไหมล่ะฮะเมฆที่แกล้งเดินไปข้างหน้าปล่อยให้หวายเดินตามก็ดูจากนั้นแล้วหันไปให้ความสนใจกับคำพูดของหวายเรื่องตั้งประธานนักเรียนใช่แล้วรู้ไหมว่าเฮ้ยด้วยมันดีต่อประวัติเวลาของเข้ามหาลัยน่ะแล้วยังได้สิทธิพิเศษหลายอย่างด้วยสถาปการโรงเรียนที่ทั้งสองอยู่นั้นมีการปกครองนักเรียนด้วยระบบสภานักเรียนโดยมีผู้ช่วยดูแลอย่างชินับอาจจะกับแลชินับด้วยเหตุนี้สภานักเรียนจึงเป็นเรื่องจริงจังมากในทุกๆปีสมาชิกนักเรียนในปีก่อนจะถูกถอนออกและทำการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นมาใหม่ประธานนักเรียนนั้นจะได้เลือกสมาชิกและจะตั้งสภานักเรียนรวมมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จได้ดีดีมั้งฉันไม่ใช่คนที่มีรับผิดชอบดีขนาดนั้นจะทำให้เธอเลือกตั้งไม่เท่าเปล่าๆนะโอ้ยไม่หรอกนายก็เป็นคนดีนี่เห็นใครขออะไรนายก็ช่วยขอไม่หมดนี่นะมันเป็นนิสัยดีของการเป็นสมาชิกของสภานักเรียนนะแล้วนายสนใจจะร่วมกับฉันไหมนายไม่ชอบเรียนไม่ใช่หรอ
้าเป็นสภาโรงเรียนก็จะได้โดดแบบปูขดของโรงเรียนได้ไงโอ้โหหาได้เรียนที่สบายเนาะไอ้โดดเมื่อไหร่ก็ได้คือหวายที่กำลังเชิญชวนเพื่อนของเธอให้เข้าช่วยตัวเธอในการเลือกตั้งคณะนักเรียนถูกคัดจังหวะจากอะไรบางอย่างที่กำลังใกล้เข้ามาอ้าวสวัสดีพี่เมฆสวัสดีค่ะพี่หวายสาวน้อยอีกคนที่ดูจะสดใสร่าเริงและดูเป็นมิตรอย่างมากโผล่มาทำให้ประเด็นที่หวายและเมฆกำลังพูดคุยกันอยู่ก็ถูกปัดออกตกไปจะไปโรงเรียนกันหรอคะงั้นดูไปด้วยดิสาวน้อยคนนี้เธอมีชื่อว่าแก้วเรียนอยู่ชั้นม .4 เป็นรุ่นน้องของทั้งเมฆและหวายโดยนิสัยของแก้วนั้นจะเป็นคนมองด้วยแง่ดีไปหน่อยและสดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เพราะความใสชื่อไม่รู้โลกของเธอเองในหลายๆครั้งเธอก็ชอบพาตัวเองไปเจอปัญหามากมายอ้าวแก้วเป็นไงบ้างเมฆหันไปทักทายแก้วรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันด้วยท่าทีเป็นที่เป็นมิตรเป็นอย่างมากและยิ้มให้เล็กน้อยสบายดีค่ะพี่ยินดีด้วยนะที่สอบเข้ามาได้ค่ะพี่หวายขอบคุณนะคะหนูก็ไม่คิดว่าจะติดเหมือนกันนะคะตอนแรกนึกว่าจะเข้าไม่ได้ซะแล้วแก้วเป็นรุ่นน้องที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับเมฆและหวายในชั้นม.ต้นแต่โรงเรียนนั้นไม่มีชั้นม.ปลายทำให้เมื่อเรียนจบหวายและเมฆก็สอบเข้ามาที่ผู้ประกอบการในชั้นม.ปลายในปีถัดมาแก้วเรียนจบม.ต้นและสอบเข้ามาที่โรงเรียนนี้เช่นกันหนูได้อยู่ห้อง2นี่แหละค่ะโอ้จริงเหรอจริงจริงเนี่ยขอบคุณค่ะแล้วพี่หวายกับพี่เมฆอยู่ห้องเดียวกันหรอคะอ๋อพี่อยู่ห้องหนึ่งนะพี่ก็อยู่ห้องหนึ่งเหมือนกันอ้าวแหมพี่อยู่ห้องหนึ่งกันหมดเลยหรอคะเนี่ยทำเอาหนูดูไม่มีออร่าไปเลยไม่หรอกแก้วแค่นี้ก็เก่งแล้วล่ะตอนม.4พี่อยู่ห้อง2นะพอม .5 ได้เกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วได้ขยับอยู่ห้อง1นะอ๋องั้นเหรอครับรู้สึกตื่นเต้นเลยนะคะมันเปิดเทอมวันแรกเนี่ยหรอพี่เฉยๆนะชินแล้วมั้งแต่หนูยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเมฆถามแก้วที่ทำท่าทีทางตื่นเต้นดีใจอย่างออกหน้าออกตาใดจริงๆแม่หนูตื่นเต้นกว่านี้อีกนะคะเขานั่งรอประกาศผลจากเว็บโรงเรียนทุกวันเลยพอประกาศแล้วมีชื่อหนูแม่ก็ดีใจมากรีบไปซื้อชุดนักเรียนกับกระเป๋าไปเลยค่ะแม่แค่นี้ดูร่าเริงจังเลยนะค่ะไม่แปลกหรอกนะค่ะแม่หนูเขาก็เป็นแบบนี้แหละอย่างนั้นเหรอก็ถ้าการติดขัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะอันนี้ย้ำอีกทีต่างกับแม่พี่รีบรับเลยเลยแม่พี่เขาจะเป็นคนเหนื่อยน้อยจะทำอะไรแบบช้าๆดำเนินไปอย่างไปเรื่อยอะไรประมาณนี้แต่แม่ฉันนี่ชอบอบขนมมากเลยนะชอบหาสูตรขนมจากในเน็ตมามั้งเฮ้ยมานั่งทางอ่านผิดอีกแล้วโอ้โหผมนี่อ่านผิดบ่อยจริง
เป็นความสุขของแม่น่ะนะเมื่อวานยังส่งคุกกี้ที่อบเองมาให้น้องชิมอยู่เลยเมฆนั้นไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่เขาแต่อาศัยอยู่กับน้องสองคนในบ้านที่พ่อกับแม่ซื้อไว้ส่วนตัวพ่อกับแม่ทำงานที่ต่างประเทศไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่หรอแล้วอร่อยไหมล่ะก็นะแม่ฉันเองฉันก็ต้องบอกว่าอร่อยอยู่แล้วสิแหมนั่นสิเนาะอาหารฝีมือแม่นี่อร่อยสุดแล้วล่ะนั่นสินะคะเราเดินไปคุยไปกระเถินเนาะเดี๋ยวสายเอาหวานแนะนำค่ะงั้นเดินไปคุยไปก่อนเนาะทั้งสามคนคุยกันทางก้าวเท้าเดินต่อไปเรื่อยๆการสนทนาดำเนินไปพบกับฝีเท้าของทั้งสามที่ก้าวเดินไปข้างหน้าเรื่อยเรื่อยโดยมีจุดหมายก็คือโรงเรียนของพวกเขาพวกเขาคุยกันในเรื่องต่างๆมากมายด้วยระยะเวลาที่ยาวนอนของวันปิดเทอมทำให้พวกเขามีเรื่องคุยมากมายจนกระทั่งบทสนทนาหัวข้อหนึ่งพวกเขาก็ได้มาถึงหน้าประตูของโรงเรียนภูผาปะการังโรงเรียนที่พวกเขาจะต้องมาเรียนกันในวันนี้การสนทนาที่มีหัวข้อเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันกำลังดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันรู้สึกแปลกๆเนาะนั่นสินะฉันก็ว่างั้นเหมือนลืมอะไรมาจากบ้านยังไงไม่รู้แหงแฮะฉันก็คิดแต่นั้นเหมือนกันทั้งสองหยุดการสนทนาลงและมองไปรอบๆพวกเขาระลึกได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่บทสนทนา3คนกลายเป็นบทสนทนา2คนแก้เป็นไงล่ะฮะจริงด้วยหาไหนเนี่ยโทรศัพท์ที่โทรศัพท์ขึ้นในช่วงที่ทั้งสองกำลังมองหาแก้วเสียงนั้นตังออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเมฆหลังที่ได้ยินในทันใดเมฆก็หยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าของเขาเอ๊ะแก้วโทรมาเมฆพูดบอกให้หวายรู้ว่าแก้วโทรมาหลังจากนั้นเขาก็กดรับโทรศัพท์ด้วยความสงสัยที่เต็มในจิตใจของเขาฮัลโหลแก้วตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปพี่เมฆคะรู้จักร้านที่มีชื่อเอสไตล์อะไรสักอย่างเขาอยู่ที่แบบคะก็อาคิดก็ออกกันได้นะเมื่อเมฆได้ฟังคำถามประหลาดของแก้วจากโทรศัพท์ที่ก็เกิดความงงเล็กน้อยพี่ก็ไม่รู้จักนะมันที่ไหนหรอแล้วตอนนี้แก้วอยู่ไหนเนี่ยเราเดินกันมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วแก้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้คือหนูก็ไม่รู้กันนะคะว่ามันที่ไหนแต่ตอนนี้หนูอยู่หน้าร้านนั้นนะคะสงสัยจะลงทางอีกแล้วนะคะฮะลงทางแล้วหรอเมย์คุยโทรศัพท์เสียงดังจนฝ่ายที่ยืนข้างๆได้ยินเอ๊ะใกล้ลงทางแล้วหรอฝ่ายถามเมย์ที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่เมย์ก็ได้ยินคำถามของหวายก็หันหน้าไปพยักหน้ารับคำหวายเล็กน้อยแล้วหันหน้ากลับไปทางเดิมแก้ไงล่ะเดี๋ยวพี่จะไปรับหวายได้อ่านคิดทีแล้ววะ
20นาทีโหแค่นี้ก็20นาทีแล้วเหรอหนูยังอยู่ที่เดิมตรงหน้าร้านอาหารที่บอกไปเลยค่ะโอเคโอเคอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่จะไปรับนะแกเป็นคนเปิดเปิดไปปกติแล้วหนึ่งในความผิดพลาดของเธอที่เธอทำประจำคือหลงทองเธอเป็นคนชอบหลงทางออกมากความสามารถในการจำเส้นของเธอนั้นมีค่าข้อสุดใกล้ศูนย์โดยทีเดียวนี่แล้วจะไปตามหาแก้วเหรอเดี๋ยวเขาจะเรียกถึงที่เที่ยวนะช่วยไม่ได้ยังไงก็ต้องไปตามหานี่นางั้นจะไปด้วยไหมทันทีก็ตายไปดีเพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่มีคนมาตรวจเช็คว่าอันนี้ขายไปไหนเหมือนล็อกเคยดีนี่แหละเสือครูถามว่าหายไปไหนเป็นคนบอกอ๋องั้นเหรอโอเคโอเคอุบายพูดจบเมย์ก็กดเวลาจากนี้ทุกสับในมืองั้นไปแล้วนะ10:30รีบกลับจะได้กลับมาทันสมนิเทศกลับมาเร็วๆนะโอเคเมย์พูดจบก็หันหลังและเดินไปอีกทางเพื่อก็ไปตามหาแก้วครับตอนที่1โลกไปช่างธรรมดาเล็กเดินไปเดินมาในส่วนชมวิวของเมืองทางมองหาแก้วที่หายตัวไปอย่างตั้งใจเขาหวังจะได้เจอแก้วแล้วรีบกลับไปโรงเรียนก่อนเวลาเรียกที่มีที่ติโมยเรียกแต่ช่างน่าเสียดายที่เขาไม่พบแก้วที่หวังไว้ระหว่างที่เขากำลังมองหาแก้วอยู่นั้นก็มีอะไรบางอย่างเองเรียกว่าเดินเขาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โผล่มาเข้ามาในสายตาของเขาเธอเป็นคนที่เขารู้จักเป็นอย่างดีเสียด้วยถึงเขาจะมองเด็กผู้หญิงคนนั้นอย่างสนใจแต่ดูเหมือนเด็กผู้หญิงคนนั้นจะไม่ได้สังเกตถึงเขาเลยแอลเองเรียกชื่อฝ่ายเด็กผู้หญิงคนหันมาตามเสียงเรียกขานในที่สุดเธอก็สังเกตเห็นเมฆเมฆที่รู้ว่าเธอคนนั้นสังเกตเห็นเขาแล้วเขาก็เริ่มเดินเข้าไปหาอ้าวแพลวไปทำอะไรเนี่ยเมฆทักทายพยายามสนมแต่อย่างไรก็ดีการตอบรับของเด็กสาวไม่ได้เป็นไปอย่างทางเดียวกันเธอไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเอาแต่จ้องมองเมฆที่สีหน้าเฉื่อยชาในใจเธอคิดอะไรบางอย่างแล้วอย่างเรียบนั้นเธอคงจะไม่เก่งด้านการแสดงออกทางสีหน้าหรือมั้งอ๋อเมฆเสียงเบาๆถูกเอ่ยขึ้นไม่เจอกันนานเลยนะว่าแต่เคยเรียนที่ภูผาด้วยหรอไม่เห็นเคยเจอกันเลยภูผาเป็นชื่อย่อๆของเรียนภูผาประการนักเรียนและครูหลายคนก็ใช้เรียกชื่อนี้เรื่องโรงเรียนเหมือนกันไม่ใช่หรอกฉันเพิ่งเข้ามาที่ภูผาวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันจะได้เข้าไปในโรงเรียนอ๋องั้นเหรอแต่ว่ามันย้ายมาได้ด้วยเหรอม.4ขึ้นม.5เนี่ย
มันก็ย้ายได้ครับโอ้โหเห็นเพื่อนผมเขาฮะเพื่อนคนหนึ่งเขาย้ายแต่ม .2 อะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ม .3 ขึ้นม .3 แล้วนะม .2 ก็มีเพื่อนใหม่ย้ายมาซึ่งตอนนี้ผมอยู่ม .3 ก็ย้ายได้นี่ไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็ย้ายได้หมดอ่ะได้สิถ้าไม่มีฉันจะบอกนายว่าย้ายเข้ามาเรียนที่บุปผาได้ยังไงแค่ตอบอย่าไปตรงมาเนี่ยสินะที่เธอป่วยหรือไม่สบายอะไรหรือเปล่าไม่ทำไมถึงถามแบบนั้นปกติเธอจะดูแบบว่าแบบสดใสมากกว่านี้ร่าเริงมากกว่านี้แหละแต่นี่เธอดูเงียบกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะในสมัยก่อนนั้นเมียก็แผ่วเคยเป็นเพื่อนกับมังกรในตอนนี้เฮ้ยในตอนนั้นโอ้โหอันจริงแผ่วเป็นคนหน้าเริงสดใสแต่ไปตอนนี้เธอกับเปลี่ยนไปทำให้เมฆประหลาดใจในใจเมฆพยายามคิดหาสาเหตุของความผิดปกตินี้จนกระทั่งตื่นเต้นโทรศัพท์แอมนะคุยโทรศัพท์ให้เธอฉันจะไปแล้วล่ะอะเอ้าแฮวอยู่สิแฮวไม่สนใจเมฆเลยแม้แต่น้อยเธอเลยจากไปเฉยๆโดยไม่ร่ำลาอะไรเลยเมฆเห็นดังนั้นก็ยิ่งสงสัยในตัวแพลวมากกว่าเดิมเห็นเมฆเห็นว่าแพลวเดินไปแล้วแล้วคงจะตามไปไม่ทันจึงบีบแก้วความสนใจไปที่เสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นเพราะมีคนโทรเข้ามาแล้วไปโทรเข้าไปแทนเอาแกทำไมกันล่ะสายที่โทรเข้ามาคือแก้วเมฆจึงกดรับสายทันทีโหลฮัลโหลค่ะพี่เมฆคะหนูต้องขอโทษจริงๆนะคะคือว่าหนูอยู่ที่โรงเรียนนั้นแหละค่ะอ้าวเมฆแสดงความทุกข์ออกมาไหนงั้นน่ะกับเองได้หรือหรออ๋อเปล่าค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกหนูก็หลงนะคะแต่ตื่นไปเดินมาก็อยู่ด้านโรงเรียนเฉยเลยอะค่ะเมฆตกใจและอึ้งไปสักครู่นึงดูเหมือนว่าแก้วจะหลงทางไปมาจนเผลอหลงกลับไปที่หน้าโรงเรียนเหมือนเดิมเช่นอย่างนั้นหนูต้องขอโทษจริงๆนะคะแกพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วดูสันคืนอูแล้วน่าสงสัยเป็นอย่างมากไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรขนาดนั้นก็ได้งั้นแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะค่ะโอเคค่ะงั้นแค่นี้นะคะบายบายแค่นี้นะหลังจากคุยจนจบเมย์ก็วางสายจากแก้วแล้วเริ่มก้าวเท้าเดินกลับไปที่โรงเรียนเมื่อเมฆเดินทางกลับมาถึงโรงเรียนเสียงประกาศสายของโรงเรียนก็ดังขึ้นว่าโกรธสวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนสู่ภาคเรียนใหม่ค่ะขอให้นักเรียนทุกคนขึ้นประชุมแนะนำบุคลากรและแผนกำเนินกำหนดการต่างๆของโรงเรียนและหอประชุมในเวลานี้ค่ะประกาศอีกครั้งขอให้นักเรียนทุกคนขึ้นประชุมแนะนำบุคลากรไอ้บุคลากรโอ้อ่านผิดเมื่อกี้ขอโทษด้วยอ่านผิดบุคลากรและแผนกำหนดการต่างๆของเรียนและหอประชุมในเวลานี้ค่ะเมื่อเวลาได้ยินเสียงนั้นเมฆเริ่มเดินไปที่หอประชุมของนัก
ของโรงเรียนตามที่คำประกาศบอกเมื่อมาถึงบนหอประชุมเสียงประกาศจากครูท่านเอ้ยครูท่านหนึ่งก็ดังขึ้นขอให้นักเรียนทุกคนหยิบไปหัวข้อวาระการประชุมที่ได้ทางเข้าและเชิญนั่งที่ตามสบายเลยนะคะนักเรียนหลายคนเริ่มเดินมานั่งในหอประชุมกันแล้วบรรยากาศเริ่มคึกมากขึ้นพร้อมกับเสียงสนทนาที่เริ่มก่อตัวทำขึ้นเรื่อยๆเช่นกันหอประชุมที่เคยสงบเงียบกลายเป็นหอประชุมที่เต็มไปด้วยนักเรียนที่กำลังตื่นเต้นการเปิดภาคเรียนใหม่นักเรียนที่เข้ามาใหม่ขอให้หยิบไปหัวข้อวาระการประชุมและเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยนะคะพูดคนนั้นพูดซ้ำอีกครั้งให้นักเรียนชุดต่อไปที่กำลังตอบเข้ามาในหอประชุมเมย์ก็เดินไปหยิบไปหัวข้อวาระการประชุมแล้วเดินไปนั่งที่นั่งตามคำประกาศในระหว่างนั้นเมย์ก็พบแก้วกับฝ่ายนั่งอยู่ด้วยกันเขาจึงเดินไปหาทั้งสองเอาแก้วถึงนานเรื่องเนี่ยเราจะพักแล้วค่ะฉันก็เจอแก้วอยู่พอดีก็เลยนั่งด้วยกันหน่อยอ๋องั้นเหรอขอโทษจริงๆนะคะที่หนูหลงทางอ่ะไปแวะล็อกไม่เป็นปัญหาหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแม่ก็นั่งลงคนที่ในหอประชุมในจุดที่หวายกับย่านั่งอยู่เวลาผ่านไปไม่นานนักเรียนก็ทยอยเดินเข้ามาเสริมจนเต็มหอประชุมฮัลโหลฮัลโหลหลังจากที่ทุกคนเข้ามานั่งเกือบครบแล้วก็มีเสียงพูดแผ่วเบาพูดเบาเหมือนใครบางคนกำลังเทสไมค์ดังขึ้นแล้วก็ถือได้ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นครูของเรียนที่กำลังยืนพูดอยู่ที่โพเดียมข้างเวทียินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่นะคะครูที่ขึ้นมานั้นท่าทางดูมีอายุดูเป็นคนที่แต่งตัวดีจากลักษณะภายนอกทำให้นักเรียนส่วนใหญ่จินตนาการกันไปว่าครูคงจะเป็นคนที่เจ้ารูปแบบหน้าดูครูคนนี้ดูน่ากลัวเดินนะคะไม่หรอกที่ว่าเขาออกแต่ใจดีนะแค่ภายนอกดูแก่คนก็เลยกูกลับไปเองอ๋อหรอคะแก้วกับหวายกระซิบคุยกันระหว่างที่ครูคนนั้นกำลังพูดอยู่ครูชื่อครูอายุไทยนะคะครูก็มาทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการในการกล่าวกำหนดการแล้วก็ประกาศต่างๆค่ะสำหรับบางคนอาจจะทราบกันแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบผอ.กริยาผอ.ของเรียนนี้ได้ทำการศึกษาต่อปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกาทำให้ตอนนี้ตำแหน่งผอ.ในโรงเรียนนี้จึงว่างอยู่เรื่องที่ครูอยุธยาพูดนั้นสร้างความแตกตื่นให้กับนักเรียนไม่น้อยทุกคนเริ่มกระซิบเริ่มคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ของผู้ในการแต่เมฆและหวายรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเพราะเป็นนักเรียนเก่าส่วนแก้วรู้เรื่องแล้วเช่นกันเพราะหวายกับเมฆเล่าให้ฟังจริงไม่ค่อยแปลกอะไรเท่าไหร่ก็นี่แหละค่ะซึ่งทำให้ในตอนนี้ทางเรียนยังไม่มีผอ.เป็นอย่างทางการเพราะฉะนั้นครูในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิชาการก็จะรับหน้าที่แจ้งกำหนดการต่างๆของโรงเรียนไปก่อนจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงต่อไปนะคะแต่ถึงอย่างนั้นทางผอ.กัลยาก็ได้วางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนไว้บางส่วนแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะมาที่ไรหีน้ำทุกทีวะมาแต่หัวอัพเกตีแล้ววะ35ทีโอ้โหต่อเลยในเรื่องแรกอ๋อระหว่างการบรรยายนักเรียนสามารถดูเอกสารในมือประกอบไปด้วยได้เลยนะคะนักเรียนทุกคนเริ่มทำการจ้องมองที่กระดาษในมือครูอยุธยาก็เริ่มพูดถึงนโยบายต่างๆของโรงเรียนกูอยุธยาพูดเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆไปเรื่อยๆทั้งแนะนำโรงเรียนแนะนำวิชาเรียนและแนะนำบุคลากรต่างๆรวมถึงกำหนดการกิจกรรมโรงเรียนบุพการเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการดำเนินงานภายในโรงเรียนที่ค่อนข้างแปลกกว่าโรงเรียนอื่นไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีกว่าหรือแย่กว่าโรงเรียนทั่วไปแต่มันก็แตกต่างมากจนนักเรียนฝ่ายต้องปรับตัวให้เข้ากับอะไรหลายอย่างเวลาผ่านไปเอาละค่ะในหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงพานักเรียนกันนะคะต่อไปครูจะขอเชิญครูพิมพาครูผู้ดูแลในส่วนนี้ขึ้นมากล่าวอธิบายและแนะนำในส่วนนี้นะคะขอเชิญครูพิมพาค่ะเมื่อครูอยุธยากล่าวไปเรื่อยๆจนถึงวาระการประชุมที่4ครูก็ได้ทำการเชิญครูอีกคนขึ้นแนะนำในส่วนที่4ของวาระการประชุมเมื่อครูอยุธยาพูดจบมีคนที่ดูสาวกว่าครูอยุธยาเดินขึ้นมาบนเวทีสวัสดีค่ะจริงๆจะเรียกครูว่าครูก็ได้นะคะครูที่มาบนหอประชุมมีท่าทีดูเป็นมิตรและอ่อนโยนมากกว่าครูอยุธยาที่ดูจัดระเบียบมากๆครูคนนั้นพูดจาเป็นมิตรและดูจะใจดีเป็นอย่างมากก็เป็นคนครูให้แนวและครูก็ยังมีหน้าที่คอยดูแลในส่วนของสภานักเรียนด้วยครูก็จะมาพูดในเรื่องของสภานักเรียนให้วายโอ้โหไม่เคยเจอไหมครับไม่ที่เจ็บแบบนี้ก็นักเรียนส่วนใหญ่เขาเป็นกันนะซึ่งโรงเรียนผมก็เป็นด้วยนานทีนะเอาละค่ะก็มาต่อกันนะคะเจอไม้ที่คุ้มถืออยู่ก็เกิดสัญญาณรบกวนจนเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นมาเสียงมาแบบนั้นความเงียบสงบเกิดก็บอกไม่มีใครพูดอะไรออกมาเพราะกำลังตกใจกับสิ่งที่เพิ่งเห็นไปภาพครูใจดีน่ารักในจินตนาการของนักเรียนเหล่านั้นถูกแทนด้วยครูสาวสุดอื้อที่ดูบ้าๆบอไปสักแบบนั้นแก้อะไรกันนะครูคนนี้เนี่ยครูเขาก็เป็นเขาแบบนี้แหละเธอคงจะเป็นครูจะคิดว่าเขาเรียบร้อยน่ารักสินะจริงๆแล้วเขาโอกาสเลยค่ะไว้เธอสูงกว่านี้ก่อนแล้วค่อยปีว่าคนอื่นเขานะหวายเมงพูดถึงแม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความสูงชนอีกเดียวนี่อย่าไปไหวฟังครูพูดต่อเถอะเมงพูดตัดบทหมายที่กำลังโวยใส่เชื่อว
วายที่โดนเมฆตัดบทก็แสดงความอาการเสกมาแต่ก็หยุดโวยวายแต่โดยดีหลังจากนั้นทั้งสามก็ฟังคู่ต่อรองท่านแอมก็ถึงเลยแล้วนะเนี่ยอ๋อก็โรงเรียนนี้เราจะใช้ระบบสภานักเรียนในการดูแลสุขภาพเรียบร้อยและจัดกิจกรรมต่างๆค่ะคร่าวๆคือเราจะใช้ระบบสภานักเรียนแทนระบบฝ่ายปกครองจ้าทางโรงเรียนจะไม่มีฝ่ายปกครองและใช้สภานักเรียนแทนและเมื่อนักเรียนทำความผิดหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะทำเลยก็จะเป็นใช้สิทธิ์สภานักเรียนดำเนินการลงโทษแทนฝ่ายปกครองค่ะกาที่นั่งฟังอยู่เกิดความสงสัยจึงหันไปกระซิบถามเมฆแล้วมันจะไม่เป็นหาคะไม่มีฝ่ายปกครองแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรนะที่ก็อยู่มาปีนึงก็เห็นมีเรื่องอะไรเขาก็เฮ้ยปีหนึ่งก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเขาก็ดูแลดีหรอมั้งนั่นหรอคะแต่แน่นอนว่ายังมีครูคอยดูแลให้คำแนะนำอยู่แต่ครูก็ทำได้แค่นี้แหละแนะนำและดูแต่เท่าที่ครูไม่มีสิทธิ์กระทำใดๆค่ะเราจะใช้ที่ในการตัดสินใจทั้งหมดแก่นักเรียนค่ะการในการจัดระบบวายต่างๆเป็นหน้าที่ของทางสภานักเรียนอย่างเต็มรูปแบบค่ะคำพูดของครูนั้นทำให้นักเรียนไม่ประหลาดใจและแตกตื่นกันสภานักเรียนของเรียนนี้ออกมาเอาละค่ะแล้วก็มาถึงส่วนสำคัญแล้วนะคะแน่นอนว่าเราจะมีเลือกตั้งสภานักเรียนกันซึ่งศาลจะมีสิทธิ์ในการเลือกสมาชิกสภานักเรียนและควบคุมกำหนดนโยบายจัดการทุกอย่างในสภาค่ะในความคิดของนักเรียนโดยสภานักเรียนช่างดูเป็นอะไรที่น่าสนใจเบี่ยงมากมันทำลายกฎเกณฑ์อย่างที่เคยมีในการลงเป็นลูกนักเรียนที่ถูกกำหนดของขอบเขตและตีกรอบโดยพวกผู้ใหญ่มากอำนาจและเอาแก่ตัดใจตาที่นักเรียนหลายคนเคยประสบในการเลือกตั้งประธานนักเรียนนักเรียนทุกคนจะมีสิทธิ์ในการลงสมัครทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชั้นม.4 ม.5 ม.6นักเรียนที่สนใจจะสามารถมาลงสมัครและขอใบสมัครได้ที่ครูนะคะการลงคะแนนนั้นจะมีการจัดเลือกตั้งขึ้นในอีก2สัปดาห์ค่ะในตัวในรายละเอียดเรื่องการหาเสียงและอื่นๆขอให้มาศึกษากับครูได้เลยนะคะที่ครูก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสภานักเรียนค่ะขอบคุณค่ะเมื่อครูจบก็ลงจากเวทีไปแต่วายครูมุกที่กำลังลงจากเวทีอยู่นั้นจู่ก็พักก็ก้าวพลาดและล้มลงครูเป็นพาคะครูเป็นพาครูอโยธยที่ยืนอยู่ก็ส่งเสียงเรียกครูมุกที่ล้มลงแล้วรีบต้องเข้าไปหาครูมุกที่นอนอยู่กับพื้นนักเรียนและครูต่างกันพากันตกใจและแตกตื่นกันย่อยนักเรียนที่นั่งอยู่แถวนั้นลุกขึ้นและเดินเข้าไปช่วยครูมุกที่ล้มลงคว่ำกับพื้นตายแล้วครูเขาจะเป็นอะไรกันอะแก้วที่นั่งอยู่ก็ตกใจเช่นกันไม่รู้สิแต่ดูท่าเจ็บไม่ใช่น้อยเลยนะล้มเป็นแบบเนี้ยขอให้ครูมีสุขคตินะคะ
โอ้โหนี่ครูตายแล้วหรอครับวายเดี๋ยวก่อนดิครูเขาตายแล้วหรอเนี่ยไปสู่สุคติเนี่ยขอให้ไปสู่สุคตินะครับครูครูเขาตายแล้วหรอไม่ใช่แล้ววายครูเขายังไม่ตายปัญหาก็มักตามหาเราเจอเสมออย่างไรก็ดีมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชาญฉลาดพวกเขาได้สร้างยาวิเศษที่จะยืดยาวความเจ็บปวดจากปัญหาที่พวกเขาพบในทุกๆวันของชีวิตขึ้นมาและพวกเขาเรียกยานั้นว่าคำรักเวลาผ่านไปณโรงเรียนของโรงเรียนในเวลาพักทานอาหารกลางวันวายและเมฆกำลังนั่งทานอาหารกลางวันกันอยู่แต่ว่าไปเมื่อเช้าที่ครูมุกล้มนี่ครูเขาจะเป็นอะไรมากไหมน่ะไม่อะไรอย่างมั้งเดี๋ยวก็ดีดาได้เหมือนกันได้เหมือนเดิมได้ครูมุกเขาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแก้วที่เพิ่งเดินมาถึงก็อาหารพูดขึ้นมารู้ได้ไงล่ะแก้วก็แก้วพูดทางนั่งลงที่เก้าอี้ก็ตอนเล่นนำครูนำชั้นครูเขายังเข้ามาในห้องหมูเลยเนี่ยคะนั่นเดี๋ยวนะแก้วได้ครูเป็นอาจารย์ประจำชั้นหรอซึ่งตรงนี้ผมจะเรียกเป็นอาจารย์ค่ะน่าดูสารนะแก้วโชคร้ายจริงๆผมก็ไปชินกับอาจารย์เฉยเอ๋หนูว่าครูเขาก็ตลกดีนะคะดีกว่าได้ครูที่แบบว่าเครียดระเบียบจัดก็จริงนะแล้วห้องพี่อะค่ะอ๋อห้องพี่น่ะเขาบอกว่าครูจำทันที่ทางโรงเรียนจัดเอาไว้ก็ออกนะเลยกลายเป็นว่าไม่มีครูจำทันไปโอ้ยแย่เลยค่ะตอนนี้ครูอยู่ไทยก็เลยเป็นครูจำทันแทนไปชั่วคราวอ๋อเหรอคะงั้นฉันไปแล้วล่ะแหละก็จะไปหาครูมุกน่ะแกบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนี่ได้ไปขอรายละเอียดการรู้สมัครถึงพันนักเรียนอ่ะอ๋อโอเคแล้วเจอกันนะบายบายค่ะบายยืนขึ้นและเดินออกไปจากโต๊ะพี่หมายเขาก็ดูมุ่งมั่นเรื่องนี้จังเลยนะคะเห็นตั้งแต่ในหอประชุมแล้วดูน่าสนใจมากวายเขาก็เป็นแบบนี้แหละชอบทำอะไรยิ่งใหญ่อลังการแบบเนี้ยแหมพี่วายนี่ดูนี่จังเลยนะคะแก้วละไม่คุยกันจนเวลาผ่านไปสักพักกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเราไปกันเถอะค่ะทั้งเมฆและแก้วที่ทานอาหารเสร็จแล้วก็ลุกออกจากโต๊ะอาหารไปและนำจานอาหารไปเก็บหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็เดินออกจากโรงอาหารและมุ่งหน้ากลับไปยังตึกเรียนและในเวลานั้นเองเสียงอะไรวะเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรอ่ะหรือเปล่านะพี่เมฆเสียงนั้นเตือนใจเมฆถึงบางอย่างที่เขาเคยเจอมาก่อนเสียงนั้นเสียงที่เมฆคุ้นยินดีเขาใช้เวลาชั่วครู่ในการถึงมันและแล้วเมื่อเขาคิดออกเขาก็พูดตะโกนออกมาพางหันมองไปรอบๆตัว
หวานออกมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยโคตรเนียนโอ้โคตรเนียนเลยว่าตายละบิ๊บเสียงนะผมมาใกล้ๆนี่เองมีสาวน้อยคนหนึ่งที่หลบซ่อนตัวอยู่น้ำหวานยังไงนะออกมาเนาะน้ำหวานพี่เมฆหมายถึงอะไรหรอคะพี่หมายถึงคนแถวนี้นะแก้วคนที่นิสัยไม่ดีที่แอบอยู่แถวๆเนี้ยเอ๊ะนั่นไงเมฆพูดขึ้นมาหลังจากที่เขาไปยังกลุ่มไหนหนึ่งในละแวกนั้นเออแอปเอาไอ้นี่เนี่ยเมฆกำลังเข้าไปหาพุ่มไม้พุ่มนั้นน้ำหวานฉันดูนะว่าเธออยู่ทางนั้นพูดเนียนอ้าวเมฆหวัดดีหวัดดีมาทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะเนียนเอ้ยนั่นน้ำหวานอ่ะเมื่อกี้แอบถ่ายรูปใช่ไหมล่ะน้ำหวานเป็นประธานของชมรมหนังสือพิมพ์โรงเรียนเธอมักจะชอบแอบถ่ายรูปเพื่อเอาไปทำข่าวเสมอว้าวเสียงสูงเชียวน้ำหวานพูดเสียงสูงเขาคงจะช็อตเอาไว้นี่เลยเมฆเดินเข้าไปคว้าโทรศัพท์มือถือของน้ำหวานมาเว้อเมฆแยกโทรศัพท์มือถือในมือของน้ำหวานมาได้เอาไว้นี่นะแต่เมื่อเขาพยายามเปิดโทรศัพท์ที่แยกมาได้เขากับพบว่ามันล็อกระหดอยู่ระหดไอ้น่ะบอกมานะเมฆที่เปิดโทรศัพท์ไม่ได้เริ่มแรงท่าทีอารมณ์เดี๋ยวมาเอาคืนไปสิเดี๋ยวใส่ให้ไม่เอาฉันไม่ได้กินหญ้านะเดี๋ยวเธอก็วิ่งหนีไปสิงั้นก็ไม่เปิดไม่หรอกงั้นฉันไม่คืนโทรศัพท์ให้เหมือนกันทั้งสองฝ่ายต่างจ้องกันไปจ้องมาไปคู่หนึ่งจุดป้าจริงเดี๋ยวไปก่อนแล้วค่อยโกโมโทรศัพท์ทีหลังก็ได้นวันคิดว่าในใจว่าจริงๆแล้วตนเองก็สามารถมาขโมยคืนโทรศัพท์คืนทีหลังได้แต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ต้องหนีออกไปจากทางนี้ก่อนปกติน้ำหวานมีโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งไว้ใช้ก่อนอีกเครื่องหนึ่งไว้ใช้ถ่ายรูปโดยเฉพาะน้ำหวานคิดว่าได้ว่ารวยเนาะมีสองเครื่องจะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะหนีออกจากทางนี้อ่ะนั่นคุยกันใครมาน้ำหวานเอ่ยบอกมาพร้อมกับชี้ไปข้างหลังเมฆเอ๊ะไม่เห็นเอาแก้วมาไงวะเอ้ยเมฆที่หันไปมองด้านหลังตามที่น้ำหวานชี้เมื่อเขาหันกลับมาเขาก็พบว่าเขาถูกหลอกเสียแล้วนะหายไปแล้วเนี่ยอยู่ก็ไม่รู้ค่ะเมื่อกี้พี่เขาก็ยังอยู่พอหันไปแล้วหันกับตาพี่เขาก็หายไปเลยค่ะโธ่เวลาผ่านไปนะห้องเรียนของเมฆหลังเวลาเลิกเรียนในห้องเรียนตอนนี้เหลือแค่เมฆและหวายสองคนซึ่งเมฆกำลังศึกษาหมายเกี่ยวกับอะไรบางอย่างไม่รู้หรอกฉันไม่รู้รหัสโทรศัพท์ของน้ำหวานหรอกนะแล้วจะเอาไปทำอะไรอ่ะหรือว่าเมฆเราเลือกเจอมาตอนกลางวันให้กับหวายฟังเหลือเชื่อเลยนะยายน้ำหวานเนี่ยแล้วน้ำหวานแอบถ่าย
รูปอะไรลงไปล่ะนี่มันกันตั้งแต่ตอนนั้นฉันเดินกับแก้วเนี่ยเธออาจจะแอบถ่ายรูปฉันกับแก้วไปทำข่าวสุขีแต่มันเฮ้ยฉันเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะสงสารหรือสมน้ำหน้าไอ้ที่โดนยึดโทรศัพท์ไว้แล้วเธอรู้ไหมว่าจะพอมีใครรู้รหัสของโทรศัพท์ระหว่างบ้างไม่รู้เหมือนกันฮะดีไม่ดีก็ไม่ได้ใครรู้ว่ามันถ้าเป็นเธอว่าจะเป็นอะไรถ้าตัวรหัสอักษรไม่รู้สิอาจจะเป็นยืมโทรศัพท์ที่ท่านก็ได้นะโอ้โหใครบ้าใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ก็บ้าเหรอครับมันง่ายเกินเมฆวันที่หวายพูดลึกเล่นว่าอาจจะเป็นไปได้จริงๆโทรศัพท์ของน้ำหวานขึ้นมาแล้วลองเลยตามที่หวายบอกดูมาแล้วกันค่อยคิดที่บ้านดีกว่าต่อมาหวายและเมฆก็เดินออกจากมาจากห้องเรียนของเขาที่หวายทำอะไรดีถามได้หรอทำไมเธอถึงสนใจสมานักเรียนขนาดนั้นเลยล่ะมันออกจากลำบากต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างเลยนะเนี่ยทำไมเธอถึงอยากลำบากล่ะคือมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่คือนายน่ะคิดว่าคนเราเกิดมาทำอะไรล่ะก็แบบเกิดมายังไงก็ต้องตายใช่ไหมไม่ว่าใครก็หนีไม่พ้นหรอกความตายน่ะแล้วเราจะใช้ชีวิตทำไมล่ะจริงไหมถ้ายังไงเราก็ต้องตายพอเราตายแล้วเราจะไม่รู้อ่ะจุดอะไรทำอะไรไม่ได้ดีถ้าเราใช้ชีวิตไปวันๆพอเราตายจากไปผู้คนก็จะค่อยๆลืมเราไปแต่ถ้าเราทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่น่าจดจำคนก็จะจดจำเราไว้ไม่ลืมเราง่ายใช่ไหมล่ะความสำคัญของชีวิตอ่ะไม่ใช่ช่วงต้นที่สุขสันต์หรือช่วงตายที่แสนเศร้าหรอกสำคัญตรงกลางหากที่ไม่สนแต่ฉันไม่สนแล้วว่าใครรอฉันยังไงแต่ฉันก็จะไม่ยอมเสียเวลาที่ตาที่มีค่าในชีวิตไปเปล่าๆหรอกฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันจะต้องทำอะไรที่มันท้าทายทำอะไรที่อยากทำทำอะไรทำดิปฏิคันนะก็ไม่ใช้ชีวิตไปวันๆรอให้วันสุดท้ายมาถึงหรอกเพราะงี้ไงฉันถึงสนใจเรื่องพวกนี้ฉันเลยสนใจในการหัวหน้าห้องการเป็นประธานเรียนเพราะมันทำให้ชีวิตฉันมีค่าได้ฟังที่หวายพูดมาทั้งหมดตัวเขาคิดว่าเขาควรทำอะไรบางอย่างอย่างกลับไปที่หวายก็พร้อมทั่วไปเนี่ยมันโอ้แบบนี้เองเหรอเธอนี่มีด้านแบบนี้กับเขาด้วยเหรออย่างนี้เนี่ยด้านอะไรหรอด้านแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยงั้นหรอปกติฉันก็ดูจริงจังขนาดนี้เหรอเปล่าหรอกปกติเธอดูที่ต่างหากเกือบหล่อแล้วล่ะถ้ามีผลประโยชน์สุดท้ายเนี่ยก็เล่นน่ะอย่ากดสิกดมากๆจะเตี้ยใช่ไหมเตี้ยเถอะงั้นเรากับความใต้ก่อนนะวันนี้นายกลับไม่ได้เลยนะต้องไปประชุมผู้สมัครทหารนักเรียนอ่ะ
อ้าวงั้นหรอโอเคโอเคนี่กล่าวคำรับคำเมื่อเดินออกจากตึกเรียนจากนั้นมุ่งเลยช่วงหน้าไปที่บ้านของเขาในเวลาต่อมาไม่นานนักเมย์ก็เดินมาถึงยังบ้านเขาในที่สุดเมย์เปิดประตูเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็พูดบางอย่างขึ้นมาไปนี่พี่เองนะเมื่อเมย์เขาเข้ามาในบ้านเขาก็ส่งเสียงเหมือนพยายามบอกให้ใครทุกคนบ้านกลับมาแล้วโอ้ยยิ่งพูดมากยิ่งมีคำถามว่ะอยู่ไหนนะหนูอยู่ในครัวพี่เมฆมีเสียงตอบกลับมาเสียงนั้นเป็นเสียงใสๆเล็กๆเหมือนเสียงของเด็กเมฆได้ยินดังนั้นเขาก็จึงเดินเข้าไปในครัวตามที่เสียงนั้นบอกพี่มาได้จังหวะเลยโอ้ทำเสร็จพอดีวันนี้ทำอะไรจริงกันเนี่ยขายเกลือแฮมชีสหรอแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้แรกอ๋อพอดีหรอจริงๆแล้วพี่ก็เจอไอ้แปลกๆวัตถุหลักอะไรหรอเด็กคนหนึ่งเด็กคนนั้นพูดจบก็ปิดตะแกรงและเริ่มจะเตรียมอาหารทอดในกระทะในจานพี่เจอเพื่อนจากโรงเรียนเก่าน่ะเหมือนว่าจะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ลูกผาก็ดีนะก็แบ่งไหนก็เมื่อก่อนเพื่อนคนนั้นก็เป็นคนน่าเลยยิ้มแย้มแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปคนละคนเลยเหมือนเธอกลายเป็นคนไม่เพี้ยนไปแล้วนะไปไม่ถูกเหมือนกันพี่สงสัยจริงๆว่าเธอไปเจออะไรมาถึงเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นเธอผู้หญิงหรอกนี่ก็เหมือนนายก็ถือจานอาหารที่ทำเสร็จและเดินตรงไปยังว่าหางเมฆเห็นดังนั้นก็เดินไปที่ตัวอาหารแล้วนั่งลงเพื่อรอทานอาหารที่นายทุ่งทำเสร็จใช่ผู้หญิงทำไมหรออ๋อทางนี้นี่เองผมเข้าใจละนายพูดเสียงทรงยังเรียกในพี่เจอคนที่เคยชอบสมัยก่อนที่ใส่เปลี่ยนไปพี่เลยเสียใจสินะนายพูดเชิงหยอกล้อกับพี่ชายของเธออะไรไม่ใช่สักหน่อยเรียกแสดงท่าทางไว้เล็กน้อยในขนาดที่มายแกล้งพูดหยอกล้อมายนำจานอาหารวางบนโต๊ะและเดินออกไปจากโต๊ะอีกครั้งหนึ่งทำอะไรให้มายคิดแบบนั้นนะก็ตอนที่พูดท่าทางที่มันฟ้องนะท่าทางมายเดินกับที่เอาอาหารพร้อมกับแก้วน้ำสองแก้วในมือหมายค่อยๆวางบนโต๊ะอาหารแหมพี่เมฆหนูเป็นน้องพี่มาสับปีแล้วถ้าหนูบอกหนูดูออกหน้าปลายพูดจบก็นั่งลงบนโต๊ะอาหารปลายเป็นน้องแท้ๆของผมปลายนั้นอายุน้อยกว่าผม3ปีและเรียนในชั้นม.2ที่เราโรงเรียนกันในชั้นนี้โรงเรียนของมายยังไม่เปิดมายจึงอยู่กับป้าทั้งวันถ้าทางแบบนั้นพี่ต้องแคร์เธอเป็นเรียนมากๆแน่ๆป้าเหรอไม่มีอะไรนะก็แค่เพื่อนเก่าเท่านั้นเองเมฆพูดจบก็เริ่มทานอาหารในจานที่หน้าของเขาในเวลาต่อมาในที่สุดก็ถึงเวลาที่เมฆจะต้องเข้านอนในตอนนี้เมฆรู้สึกเมื่อยล้าแล้ว
ต้องการพลังงานจากการพักผ่อนไปอย่างมากเขาก็ปิดไฟห้องแล้วเข้าเตียงแล้วเริ่มล้มตัวนอนลงนอนบนเตียงของเขาพร้อมกับการสลัดความเหนื่อยล้าของการไปเรียนวันแรกชิ้นกับไว้บนเตียงออกที่ผมพูดติดขัดก็หิวน้ำมึงหน่อยก็ยิ่งพูดมากก็ยิ่งสูดน้ำคนนี้ด้วยผมก็เลยต้องกินน้ำด้วยแต่เขาจะนอนลงแล้วแต่หัวของเขาก็ยังทำงานต่อไปเขาก็เริ่มคิดถึงเรื่องที่มาเจอในวันนี้ซ้ำไปซ้ำมาแล้วเกิดอะไรกับเธอน่ะดอมโดไดอารี่ Love is beginningวันอังคารที่5พฤษภาคมก็ว่ากินน้ำเยอะพอควรนะเพราะว่าเดี๋ยวก็คอแห้งกันไปดีถ้าพูดมากก็ต้องขอจบคลิปเพียงนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยครับโอ้โหปาเป็นชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ถ้ามีอะไรมาก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบาย